หมอยงเผยภูมิต้านทานขึ้นเร็วมากหากคุณฉีดวัคซีนซิโนแวค2เข็มแล้วติดเชื้อคือต้องฉีดซิโนแวค2เข็มแล้วค่อยไปติดเชื้อเพื่อเพิ่มภูมิอย่างนั้นหรือลองมาฟังกันครับวันที่14กันยายน2564นายแพทย์ยงผู้สุวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าโควิด-19 วัคซีนภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อหลังได้รับวัคซีนครบ2เข็มในรูปนี้จะเห็นว่าคนที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มเมื่อมีอาการติดเชื้ออาการลดลงไวรัสจะกระตุ้นภูมิต้านทานเหมือนการให้วัคซีนอีกหนึ่งครั้งทำให้ระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นสูงมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนและติดเชื้อภูมิต้านทานจะห่างกันถึงกว่า100เท่าในผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วมีการติดเชื้อการกระตุ้นภูมิต้านทานจะขึ้นเร็วมากภายหลังการติดเชื้อไม่กี่วันภูมิขึ้นสูงเป็นแบบ booster effect หรือที่เรียกว่า anamnestic response จึงสามารถกำจัดไวรัสได้เร็วอาการจึงน้อยลงดีกว่าการได้ monoclonal antibodies ที่มีขายถึงแม้ว่าวัคซีนจะเป็นสายพันธุ์อูฮันการติดเชื้อไวรัสเป็นสายพันธุ์เดลต้าคนไข้ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลต้าระดับภูมิต้านทานที่สูงขึ้นนี้บ่งบอกชัดเจนว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นหรือฉีดวัคซีนเพิ่มอีกยกเว้นว่าคนที่ติดเชื้อแล้วยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนควรจะได้รับวัคซีนและวัคซีนที่จะกระตุ้นได้ดีจะต้องไม่ใช่เชื้อตายวัคซีนเชื้อตายจะไม่ใช้เป็นตัวกระตุ้นสามารถฉีดได้ตั้งแต่1เดือนหลังกลับบ้านการกระตุ้นจะต้องใช้ไวรัสเวกเตอร์หรือ mRNA เพียงเข็มเดียวก็เพียงพอเรามีการศึกษารองรับเราได้มีโอกาสได้ให้วัคซีนในการศึกษาวิจัยผู้ติดเชื้อและไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนโดยการให้วัคซีนและดูการตอบสนองจำนวน120คนจะแสดงผลให้ดูในโอกาสต่อไปและรอเผยแพร่ในวารสารนานาชาติทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบรรดาชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจนายแพทย์ยงผู้สุวรรณหลังออกมาให้คำแนะนำที่มีประโยชน์แก่ประชาชนอยู่เสมอThank you.